ันนี้อะค่ะคุณเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วปรากฏว่าเราทำธุรกิจด้วยกันแล้วหุยรายได้ฉันอะพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันเกินร้าน8ก็เลยแยกที่จะยื่นแบบแสดงรายการเพราะคิดว่าวันนี้ถ้าเราแยกยื่นแบบเนี่ยมันจะทำให้เราอะไม่ต้องเสียเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะอันนี้หลายๆคนเข้าใจผิดมากเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าในแง่ของกฎหมายเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเวลาเราที่เราจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการได้เพราะบางครั้งเวลาที่เรารวมยื่นแบบมันอาจจะทำให้เราต้องเสียภาษีในฐานที่แพงเราก็จับมาแยกกันแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะตัวเนี้ยน้องฟ้าแต่งงานกับจูนใช่ไหมทำธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์รายได้ทั้งปีของฟ้ากับจูนที่มารวมกันตรงเนี้ยอาจจะได้มาสัก3.4 ล้านมันเกินล้าน8ไปแล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นฉันมาแยกยื่นแบบกันคนละครึ่งดีกว่าก็คือยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของฟ้ายื่นไปที่1.7 ล้านจูนยื่นไป1.7 ล้านรวมกันปุ๊บโอเคเป็น3.4 ล้านซึ่งในการแยกยื่นแบบตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยเราเซฟภาษีได้นะคือบางครั้งอ่ะฐานของภาษีมันคือตัวตั้งต้นในการที่เราวันนี้เราจะแยกยื่นแบบหรือรวมยื่นแบบใช่ไหมแต่ในแง่การต้องเสียภาษีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยภาษีอะค่ะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดไงก็คิดว่าถ้าวันนี้เราแยกยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วคนนี้มี1.7 ล้านคนนี้มี1.7 ล้านก็คือฉันไม่ถึง1.8 ล้านฉันก็รอดจากภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เรื่องจริงไม่ใช่จ้ะเพราะว่าในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะคะก็ยังต้องอะค่ะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่นะคือคุณรอดในเรื่องของอัตราภาษีที่ถูกลงเวลาที่เราไปแยกยื่นแบบคือถ้ารวมยื่นแบบปุ๊บคุณต้องเสียภาษีในเรท 25% แต่พอคุณแยกยื่นแบบปุ๊บคุณอาจจะเสียภาษีเรทแค่ 15% จากรายได้เมื่อกี้แต่ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ที่เกิน1.8 ล้านนะคะถ้าจากสินค้าหรือบริการที่แม่สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแบบก็ยังต้องมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสรรพากรด้วยอันนี้เป็น1ประเด็นนะคะที่คนที่แต่งงานกันต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าสรรพากรเอาเรื่องนี้ค่ะมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะค่ะก็อาจจะเจอดอกเบี้ยทางภาษีไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปัด 1-2 เท่าหรือว่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่อาจารย์สอนให้อยู่ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะก็จะเป็นปัญหาที่วันนี้หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมแต่เวลาที่เขาอะค่ะเอาข้อมูลมาย้อนหลังอาจจะทำให้เราต้องเสียภาษีแพงมากนะคะจากดอกเบี้ยทางภาษีถ้าใครสนใจนะคะอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆแต่ใช้ได้จริงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะไปที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดได้ค่ะเพราะค่าของความรู้จะช่วยคุณให้เซฟภาษีได้หลักล้านจริงๆนะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ